หาเองสู้พลมามอยู่แล้วว่าศรัทธาศูนย์เป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่หันสดงแดนไตมาเป็นเวลาช้านานเรื่องชื่อเสียงวิชาอาคมของข้าศรัทธาศูนย์นี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถต่อสู้กับข้าได้ที่ประการสำคัญนั้นข้าศรัทธาศูนย์มีอาวุธฝากไว้กับเทวายามใดที่เผชิญหน้ากับศัตรูเพียงแค่เป็นเสียงเรียกอาวุธจากเทวดาเราลูกเทวดาจะต้องปล่อยปลายอาวุธลงมาโทษศัตรูถึงแก่ความตายข้าเองศรัทธาศูนย์ยังมีพิษสายเพื่อล่วงน้ำสาบานรู้แต่เป็นอัศนูเป็นเวลาเดียวกับเอกอัครราชทูตจากโรงพยาบาลนำสุขพระราชสารกราบลูกดาวและทำไมไม่หยิบไมค์ออกมาด้วยงั้นต้องใช้เสียงจริงแล้วเฮ้ยดูอาโกนะครับตาผู้แปลกหน้าเจ้าวิ่งกระหือกระโหกเขาว่ายังทุบพลองหลวงของข้าศรัทธาศูนย์มีเรื่องการใดเล่าแจ้งแถลงมาพูดยังไม่ทันขาดคำบัดเดี๋ยวนี้มีสารมาจากกรุงลงกาไม่สหายร่วมน้ำซาบานของข้าอยากจะรู้เสียเกินสุภาจะสารนั่นจะเป็นไปอย่างไรส่งมาข้าจะเป็นผู้อ่านเองพระขี่สารออกอ่านดูยักษ์ก็รู้
ทรายเลือดกษัตริย์ของสมเด็จพญาทูตเรือทันทอยอดก็คือข้าพเจ้าเองไม่หยุดจำบังตั้งแต่สิบุตรด้วยองค์ราชวีดอก็ผัดเปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่นั่นคือข้อไม่หยุดจำบังขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพระบิดาพูดถึงเรื่องเมื่อครั้งอดีตเปรียบเสมือนน้ำยอกตอกอยู่ในใจที่มนุษย์องค์น้ำว่าน้ำได้รับเป็นผู้เอาชีวิตในราชวีดาความแค้นข้าวิรุณจำบังไม่เคยลืมเลือนแม้มีโอกาสไม่ยามใดจะรักแค้นอาดีราชศัตรูนั่นคือรักและลาไม่ได้แต่ยามนี้ก็ภูมิใจในบางสิ่งบางอย่างศิลปะวิชาความรู้เริ่มเปลี่ยนมาจนจบสิ้นสมีอาชาคู่ใจนั่นคือม้านิลพาหุพร้อมด้วยซาตาอุนนั่นคือหกเมกะหะสงครามถ้าหากฟ้าเป็นใจกูหวังว่าหงจะได้แก้แค้นให้กับปีดากูลาดลูกชีสารจัดลงกาอาคันตุกะผู้แปลกเราพระเจ้าค่ะไม่เคยเห็นหน้าข้าตาพระมกตคงจะมาไกลสิท่าพระเจ้าค่ะดูลักษณะแล้วหอบเป็นลูกหมาเลยนะมึงใช่แล้วพระเจ้าค่ะสรุปแล้วมึงไปเมืองไหนมาบ้างแล้วไปมาหลายเมืองแล้วพระเจ้าค่ะแล้วมานี่มึงต้องการมาพบใครมาพบหม่อมพ่อวิรุณจำบังพระเจ้าค่ะโหในนามวิรุณจำบังกษัตริย์แห่งกาลินครฉันได้รับภาษาจากมัมพ่อเท้าสกันให้นำสุภราชสารตามาถวายแด่มัมพ่อวิรุณจำบังพระเจ้าค่ะแล้วไหนเราว่าสุภราชสารตาอยู่ทางนี้พระเจ้าค่ะเอามาให้กูพระเจ้าค่ะค่อยๆลงเดี๋ยวลงไปแล้วจะเดือดร้อนทั้งคณะคุณยักษ์ขี่สารองอาดูจึงรู้ได้ดีปัตตีมนุษย์กระบี่มันบุกรุกกาพระเจ้าค่ะพระองค์ท่าน
เด็จพระนารายณ์วันนี้ก้ามองช้ำความพร้อมแล้วเชิญมาเชิดหาเศษได้เลยพระเจ้าค่ะพระวันกระสายมาก็จอเลยคุณว่าเราไม่ได้ดูชาและจะจัดแก้แต่ละข้าจะมีไฟโดยพอต้นมาThank you.
ียวทั้งเหล่าสวาวานอนทุกตัวตนข้าพเจ้าทรงพระนามว่ารามเกิดศึกสงครามระหว่างท้าวทศกัณฐ์มาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสงบศึกลงไม่ได้ขอเดชะที่ทรงโปรดอาจยาโทษมิพ้นก้าวปัจฉนีเสียงเอะอะเกี่ยวกล่าวดังเลื่อนลั่นสนั่นป่ามาอีกแล้วนะพระเจ้าค่ะพี่แปลกพระไทยเสียยิ่งนักเจ้ารักน้องได้ยินสำเนียงเกรียงไกรปัทภีนีละนาดหวาดหวั่นไหวปานเมื่อฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายนี่เกิดอาเพศอันใดขึ้นถ้าฉะนั้นแล้วขอพระองค์ทรงอย่าอยู่ช้าลองไตรถามโหราพยาพิเภกโหรเอกแห่งสวนราชพัฒนาชัยก่อนเถิดพระเจ้าค่ะก็เห็นดีเช่นนั้นเจ้าละดูราก่อนเถิดโหราพยาพิเภกพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านต้องรบกวนโหราสักหน่อยได้ยินเสียงไอ้อักเปียวกาวดังสนั่นลั่นป่ามาในครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นหรือโหราขอให้ข้าฉันได้เปิดตำราดูก่อนนะพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านตามสบายเลยโหราท่านเมื่อนั้นโหราพญาพิเภกไม่อยู่ช้าสำแดงเดชเดชาเปิดตำราด้วยทันใดทันแล้วพญาพิเภกไม่รอช้าขอเดชะพระยาข้าพระองค์ท่านว่ายังไงบ้างหรือแม่ทัพในครั้งนี้ได้แก่ศรัทธาศูนย์เจ้าอัศดงแดงไก่เป็นแม่ทัพยกมาพระยาข้าตระสัตย์แห่งอัศดงแดนไตรยกกองทัพมาใช่แล้วพระยาข้าอัศูนย์ตนนี้เป็นอะไรกับท้าวทศกัณฐ์กันหรือท่านเขาเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกันพี่ค่ะพ่อเผ่าพงวงพรมของทศกัณฐ์ใช่แล้วพี่ค่ะยกกองทัพมาโหราพญาพิเภกพี่ค่ะพ่อตำราพิชัยสงครามบ่งบอกเอาไว้หรือเปล่าศรัทธาศูนย์ตนนี้มีดีอะไรจึงได้กล้ายกกองทัพออกมาขอเดชะพี่ค่ะศรัทธาศูนย์ผู้นี้มีวาจาศิษย์สามารถนำอาวุธไปฝากไว้กับเราลูกเทวาถ้าหากวันหนึ่งวันใดศรัทธาศูนย์แบ่งเป็นวาจาเรียกอาวุธลงมาตกต้องโดนเราศัตรูก็จะถึงแก่ความตายแล้วพี่ค่ะเป็นความจริงหรือท่านเป็นความจริงพี่ค่ะจะแก้ไขประการใดได้บ้างเล่าโหราขอพระองค์ท่านจงตัดใช้กำแพงหนุมานแล้วก็ออกคดให้ออกไปสกัดกั้นทัพของศรัทธาศูนย์เอาไว้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วพี่ค่ะนึกว่าพี่เพชรจะขาดใจตายซะก่อนยังไม่ตายพี่ค่ะไม่แน่ใจนะสั่นทำไมเนี่ยฮะอากาศก็ไม่หนาวแล้วสั่นทำไมเนี่ยมันตื่นเต้นพี่ค่ะตื่นเต้นทำไมมาทุกปีโขนไปยุทธดาวใต้นานๆจะปีนึงก็มาทีนึงพี่ค่ะเลยตื่นเต้นว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้มาทุกวันจะสั่นสุขีพดูแลสหายหน่อยสิพะยะค่ะสีหนุมานชานคำแพงเจ้าเอ๋ยพระเจ้าข้าพระองค์ท่านเรียกตำราพิชัยสงครามบ่งบอกว่าหนุมานกับองคตบุตรพญาพาลีทั้งสองจงขันอาสาเราองค์รามไปสกัดกั้นกองทัพเท้าศรัทธาศูนย์หนุมานคงจะประจักษ์แก่สายตาใช่หรือไม่เล่าเมื่อก่อนทุกนี้เป็นตำราจากพระองค์ท่านแล้วละก็กลับชนะนุมานพร้อมน้ององคตจะขอขันอาสาเป็นแม่ทัพออกไปตักเตือนศรัทธาศูนย์ผู้นี้เองพระเจ้าค่ะอุ้ยไทยให้พ่อเนื้อพระองค์ท่านไม่ต้องเป็นห่วงกลับฉันจะนำชัยชนะกลับมาทูลถวายให้ได้พระเจ้าค่ะ
ี่น้องพร้อมพร้อมแล้วจะต่อสู้ค่ะสุนอาสุรีพระเจ้าค่ะโชคดีมีชัยเราจะรอคอยการกลับมาของท่านอยู่ทั้งพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านเจ้ารักเข้าพักท่านน้องหนุมานกล้ามราเพื่อผู้ทนเมื่อตายหนุมานกล้ามราเพื่อผู้ทนกระบี่ว่านอนขอพันศานี่สัทธาสูลอสุรีเอื้อไอนี่สัทธาสูลอสุรีจะดาวชีวีนี่มรณาว่าอกคนน้องชายพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะอย่าช้าใหญ่เตรียมกายาไปกับพี่น้องนี่ฟังสนองพี่ชายเอื้อวันอยู่อย่าเพิ่งรีบลูกไอ้ทวงย่อยักษ์ย่อยุ่งพร้อมพร้อมนะเจ้าของไอ้ทวงย่อยักษ์ย่อยุ่งต้องฆ่าทั้งกุ้งน้องกาอัครรบคมใจกระบี่ไฟก่อนน้ำพาเสร็จได้แล้วเจ้าของเองอยู่แต่ในระหว่างทางพี่นึกขึ้นได้จึงสั่งให้เจ้าหยุดยั้งการเดินทางเอาไว้ก่อนแล้วพระเจ้าขาหยุดยั้งการเดินทางในครั้งนี้มีความคิดอาประการใดหรือพระเจ้าขาเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะขันอาสาองค์สมเด็จพระนารายณ์ออกมาทำสงครามกับท้าวสัทธาสูรพระบิดาโหราพญาพิเภกได้ทูลแถลงแจ้งไว้ว่าสัทธาสูรผู้นี้มีวาจาประกาศสิทธิ์สามารถนำอาวุธไปฝากไว้เหล่ากับลูกกับเทวาถ้าหากแม้นเปล่งเป็นวาจาเรียกลงมาเพลาใดอาวุธก็จะตกต้องลงมาเป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสนฆ่าศัตรูถึงกับความตายถ้าเราไปทำสงครามซึ่งหน้าพี่เกรงว่าจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆนะองค์คดขอเจ้าช้าพระเจ้าข่าพระเจ้าถาในเมื่อพระเจ้าถา
รู้เช่นนั้นแล้วเหรอก่อแล้วเราสองคนจะทำอะไรกันดีกับท้าวทาสูนหรือพระเจ้าข่าเอ๊ะแล้วเราจะทำกันดีกับสงครามครั้งใช่ครับพระเจ้าข่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองคตพระเจ้าข่าพี่หัวระลึกนึกขึ้นได้การที่จะหลอกล่อท้าวสัทธาสูนผู้นี้พี่จะออกอุบายโดยพี่จะจำแรงแปลงร่างกายให้เป็นสังขวานรทำทีว่าเก็บผลไม้รากไม้อยู่บนกิ่งไม้เมื่อได้ยินเสียงเฮฮาเกี่ยวกล่าวจึงพัดตกลงมากั้นกลางขวางหน้าเอาไว้แล้วพี่จะใช้วาจาเรียกกล่อมให้เท้าสัทธาสูนนั้นเรียกอุ้นลงมาให้พี่ดูส่วนตัวเจ้าองคตพระเจ้าค่ะพี่อยากจะไหว้วานให้เจ้านั้นไปแฝงกายอยู่บนกรีบแม่คอยรอรับอาวุธจากเท้าสัทธาสูนที่เรียกลงมาอย่าให้ตกหล่นลงมาแม้แต่สักเล่มเดียวเจ้าจะรับปากพี่ได้หรือไม่ความคิดครั้งนี้น้องก็เห็นดีด้วยถ้างั้นก้างขาองคตขอทูลลาเลยพระเจ้าข่าพระเจ้าช้าก่อนองคตเจ้าเอ่ยพระเจ้าข่าในเมื่อสัทธาสูนเป็นเป็นวาจาเป็นที่เรียบร้อยเจ้ารับอาวุธอยู่ในมือจงคอยดูมานัดสัญญาณของพี่เอาไว้ให้ดียามใดพี่หาวเป็นดาวเป็นเดือนเจ้าจงเล่งโปรยปลายอุ้นลงสู่ยังพื้นพระสุธาลงมาให้จะหมดสิ้นนะน้องนะเรื่องนี้พระเจ้าถามไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าค่ะต้องฉันทุกคนไปทำงานครั้งนี้ให้ผมสำเร็จพระเจ้าค่ะนั้นรีบไประวังตัวด้วยนะน้องเมื่อนั้นองค์คนมายูชาตำแหน่งเดชาพอขึ้นเมฆาได้ทันใดโอ้โหบัชนีองคตน้องรักนี่หอทยานผ่านฟ้าไปแฝงกายอยู่บนกรีบนี่เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ขออนุญาตลงทางลัดเลยก็แล้วกันนะแม่นะขอเวลาสักครู่นะครับอัจฉริยะชาวเมืองต้องกลับขอมาฝ่ายนะครับให้ศิลปินได้รับรางวัลสักครู่นึงครับไม่สะดอกคอสักหน่อยเหรอพี่หน่อยหนุมานลงรอบเดียวนะครับมองกระตาปริบๆเลยนะปัจฉิองคตน้องชายนี่แฝงกายอยู่บนกรีบแม่ไปที่เรียบร้อยอย่างนั้นเลยข้าพเจ้าจะองอาจพระคาถาจำแรงแปลงร่างให้เป็นสังขวานรกั้นกลางขวางทับสัทธาสูนเอาไว้จะดีกว่าแล้วออกอ่านพระเวทมนต์พระเวทมนต์ที่เรียนมากับจำแรงแปลงกายาด้วยทันใดโอ้เพื่อนให้ตื่นตะลุกให้ยังตุ้มพระไทย
ใหญ่ด้วยข้าพเจ้าสังขวานนท์ลิงดงลิงป่าสัญจรอยู่ยังสถานที่นี้สังขวานนท์เจ้าข้ากำลังเก็บผลหมากรากไม้เป็นกิจวัตรประจำวันแต่จู่ๆวันนี้ได้ยินเสียงกระทึกคึกโครมป่าโนฟ้าจะถล่มดินจะถลายเห็นไหมเรายิ่งใหญ่กว่าตกอกตกใจพวกข้าพเจ้าสังขวานนท์จึงได้พลัดตกลงมาจากยอดไม้ดูสิดูขาน่ะมันหักเดินไปไหนไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะแม่ไอ้นี่มันพูดจาถูกใจกูกองทัพเราเล่นมันซะพิการเลยเจ้าค่ะมึงได้ยินเสียงโหเฮฮาเกลียวกราวด้วยความยิ่งใหญ่ของกูสถาศูนย์เจ้าแห่งหัสนงด้วยความตกใจพลัดตกจากต้นไม้ลงมาขาหักนี่แหละจ้ะแต่มึงรู้ไหมว่ามึงทำให้กูเนี่ยต้องเสียเลิกเสียชัยโทษของมึงคือตายเท่านั้นวะเฮ้ยไอ้สังขวานนท์โถท่านอสูรยักษ์ผู้ใจดีโปรดไว้ชีวิตวานรสัญจรป่าเยี่ยงข้าพเจ้าสังขวานนท์ท่านต้องการอะไรที่ข้าพเจ้าสังขวานนท์จะตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้ได้ข้าพเจ้ายอมพลีกายถวายท่านทุกอย่างนะเจ้าค่ะมึงพูดจริงไหมสังขวานนท์เจ้าค่ะถามมึงพูดจริงดังที่ปากมึงว่ากูอยากจะรู้เสียเกินว่ามึงอยู่ในฐานที่แห่งนี้มันเป็นเวลาช้ามาหรือวะโอ้ข้าพเจ้าได้อยู่ในป่าแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเจ้าค่ะทั้งท้าวสัทธาสูรเจ้าค่ะแปลว่าทุกย่านป่านี้มึงต้องรู้จักทุกที่รู้ทุกซอกทุกมุมว่าอย่างนั้นแล้วไปเอาว่ามาจากเจ้าข้าพงพราเฮียค่ะเฮ้ยไอ้สังขวานนท์เจ้าค่ะเมื่อมึงจริงจังดังที่มึงพูดผู้ใหญ่จะถามมึงหรือเกินถามมาเลยว่ามึงรู้จักกองทัพของมนุษย์ที่ชื่อว่าพลามหรือพลัดไม่วะกองทัพพลามพ่ามึงพอจะรู้จักไหมมันอยู่ที่ไหนบอกกูที่ร่างกายสีเขียวพระสีเหลืองๆใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องมึงรู้จักไหมจะรู้จักจะรู้ไหมรู้จักข้าพเจ้าจะรู้จักเป็นอย่างดีไม่รู้จักไหมมึงพากูไปใจเย็นๆก่อนท่านท้าวสัทธาสูรเจ้าขาท่านมีอะไรกับกองทัพพระรามหรือเจ้าคะถึงได้เป็นเดือดเป็นเรือนร้อนใจขนาดนี้ไอ้สังขวานนท์มันไม่ใช่กองการอะไรจากสัตว์เดรัจฉานของมึงที่ท้าที่ดีมึงเล่นครับกูไปสู้กองทัพของพระรามจะดีกว่าถ้าข้าพเจ้าสังขวานนท์ไม่รู้จุดประสงค์ของท่านข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะบอกเราว่าทัพของพระรามในอยู่แห่งขนตะบงก็บอกมาไปเลยทัพพระรามเนี่ยเขาเรื่องลือกันว่าไพพลวานรล้วนแล้วแต่แก้วกล้ามีพระสิงห์สอนเป็นอาวุธปราบยักษ์มามากมายไม่นับไม่ถ้วนแล้วจะให้ข้าพเจ้าล่วงไปในกองทัพของท่านหรือว่าชี้ทางข้าจะไม่กล้าไปหรอกเจ้าค่ะว้าไอ้ฟังขวานรหัวเราะทำไมเจ้าคะที่มึงพูดมาเหมือนกับมึงคอยเห็นยักษ์ที่ยกทัพมาต้องลบหายตายจากทุกตัวตนทำไมจะไม่เห็นแต่กูนี่ศรัทธาศูนย์เจ้าแห่งพัสดงแดนไตไอ้ทุกตัวมันใช้ไม่ได้ตัวนี้ไม่เหมือนยักษ์ตนอื่นๆที่ยกทัพมาเป็นยังไงเจ้าคะกูไม่อยากจะคุยโม้อวดไปให้คุยเลยคุยเลยว่ากูศรัทธาศูนย์ผู้นี้มีวาจาประกาศสิทธิ์สามารถใช้วาจาเรียกซาตานจากเทวาได้โอ้โหนี่ล่ะเป็นเสียงด้วยวาจาเรียกซาตานและอาวุธเป็นยังไงเจ้าคะเราถูกเทวดาทั้งน้อยใหญ่จะต้องทิ้งอาวุธลงมาดังหาฝนตัวศัตรูถึงแก่ความตายมึงเชื่อกูไหมล่ะวะเกียร์จะไปโอ้โหถอยสิปากว่านะมันไม่เท่ากับตาเห็นข้าจะเห็นไอ้พวกยักษ์ที่ยกกองทัพมาก็รู้แล้วต้องมาตายด้วยฝีมือขององค์พระรามจนหมดสิ้นเพียงท่านเอ่ยวาจาบอกว่าเรียกอาวุธจากฟ้าลงมาได้เอาสิถ้าท่านต้องการอยากจะให้เรานำทางท่านสู่ฐานทัพของพระรามท่านลงเรียกอาวุธลงมาให้ข้าพเจ้าสังขวานนท์นั่นดูก่อนข้าพเจ้าเห็นเป็นขวัญตาเมื่อไหร่สักเล่มสองเล่มเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนั่งหน้าราชรถทรงของท่านนำพาสู่ทัพพระรามเดี๋ยวนี้เลยว้าล่อล่อเลยนักหนากูสัทธาศูนย์จอมอสุรีผู้มีพระเวทนี่นี่สามารถเรียกให้ลาวทุยเทเวททุกวิมานทิ้งสัต
้งไผ่ต้องสิ้นชื่อกูมันดีมีฝีมือใช่ปากว่ากูจะเรียกให้ดูเป็นขนตาแกวานอนนี่นี่ว่าพังทางลูกเดี๋ยวใครดูใครดูจะเรียกแล้วเหรอจ๊ะเทพวาให้มีหลบให้มีหาที่หลบก่อนหลบให้มีปล่อยไปฟาตาลงมาด้วยใครเรียกแล้วหลบให้มีหลบให้มีหลบแล้วจะมาเจ้าฝนเทวาสักดาห์ได้ยินเสียงสันทาคุณคุณมอนรุ่นร้อนวิ่งกันอุดตลุดช่วยได้อาวุธก็ปล่อยปลายมาด้วยทันใดอาวุธของกูหรือยังวะยังไม่เห็นสักแปะเลยเรียกหรือยังเราเรียกเลยไหนล่ะเจ้าคะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวใจเย็นอยากจะเห็นแล้วอาวุธของท่านเท้าสัทธาสูงน่ะเดี๋ยวจะเรียกเรียกเลยนี่เรียกเลยกูเรียกแล้วเฮ้ยรอเดี๋ยวรอรอได้เรียกเลยไหมคะกูว่าวันเนี้ยกูมาเล่นถึงสังขีดสังขีดเทวดาอาจจะมาไม่ถึงอ้าวมึงพากูไปเถอะว่าพลามันอยู่ที่ไหนเทวดามาไม่ถึงเหรอไม่ยากอ่ะแล้วเคเอฟซีของพระองค์ท่านไม่มาเลยเขาเรียกเอฟซีแฟนคลับเอฟซีมาโน่นหรือว่าเคเอฟซีลูกพี่ลูกพี่อ๋อเคเอฟซีลูกพี่ท่านนั่นอยู่ทางโน้นลูกพี่ช้างลูกพี่ช้ากับลูกพี่เบิ้มลูกพี่เขาเกรงใจอะไรเราหรือเปล่าติดตามทุกงานเลยติดตามมาทุกงานมาให้กำลังใจโค้ชศประยุทธ์ดาวใต้ติดตามลูกพี่ไหนครับติดตามมาเสียตังอะไรที่อยู่ในยามก็เป็นตัวไว้นะหลวงพี่นะเราบอกเรื่องเราท่านเท้าสัทธาสูงเจ้าขาโมตานอกเรื่องนอกราวไหนล่ะเจ้าขาอาวุธของท่านที่ท่านรอเนี่ยลงมาได้ไม่เห็นโปรยปลายลงมาสักเล่มเลยเฮ้ยไอ้สะโคนอนทำไมเจ้าขาวันนี้เทวดาอาจจะยังไม่อยู่มึงอย่าอยู่ช้าเลยและกูพาสู่ทางทัพพลามเดี๋ยวกูจะเรียกให้มึงดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้คิดไว้แล้วไม่มีผิดว่าสุริยะมันคิดยังไงของมันไอ้ยักษ์โค้งเขี้ยวงองออย่างท่านน่ะเหรอที่บอกว่าอ้างตัวว่ามีฤทธิ์เดชเดชาสามารถเรียกอาวุธลงมาได้มันดูถูกพระองค์ไหมยักษ์นี่พูดแล้วจะหาว่าคุยเดี๋ยวข้าพเจ้าสังขวานนท์ตนนี้จะเรียกอาวุธลงมาให้ท่านดูเป็นขวัญตาเถอะว้าไอ้สังขวานนท์หัวเราะอีกแล้วกูสัทธาฝูนผู้ยิ่งใหญ่ใช่เป็นเจ้าของอาวุธนี่ยังเรียกมึงไม่ได้แล้วมึงเป็นใครที่จะสามารถเรียกอาวุธจากเทวดาได้จากเช่นกูถ้ามึงเรียกได้กูจะถอยทัพกับสู้หัตถ์ดงเลยเว้ยเฮ้ยสัจวาจาผู้ราชกษัตริย์ตัดคำไหนย่อมเป็นคำนั้นถ้าท่านเห็นอาวุธท่านต้องถอยทัพกับอัศดงแดงตายทันทีตกลงไหมมึงเรียกลงมาให้กูทบเป็นขนตาได้สักเล่มเหมือนกันเลยมันจะเรียกได้หรือไม่ครับมาในชาแล้วของอาวุธแดดเดชเดชาไม่ได้อะไรเขาเป็นดวงดาราแกก็เรียกไม่ได้นี่ค่ะได้รับอาวุธของท้าวทาสูงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เบื้องหน้าของข้าพเจ้านั้นมีอานัตสัญญาณของพระเจ้าถาแผ่นอนุมานที่หาเป็นธงดาราให้ข้าพเจ้าคนนั้นปล่อยปลายอาวุธลงไปไม่ได้การข้าพเจ้าคนต้องปล่อยปลายอาวุธลงไปจะดีกว่าเหมือนนั้นองคนไปยูชาต้องแดงเดชาปล่อยปลายอาวุธมาที่ฉันได้เพื่ออานัตสัญญาณสัทธาสูงได้เห็นก็จำได้ว่าซาตานของตนเอง
ูนใช่ไหมพรอันนี้มันของเรานี่หลงกลเราจนได้อังกฤษได้ยะเพลอาวุธห้อยว่าตกจากฟ้านี่ก็จำได้ว่ามันอาวุธของกูเป็นทหารหน้าของผม
คันนาสาออกไปห้ามปรามทัพเท้าศรัทธาศูนย์ไม่รู้ว่าบานชะนี้จะเป็นตายร้ายดีประการใดบ้างนะหนุมานพร้อมด้วยองคตศรีหนุชากลับมาแล้วพระเจ้าข่าพระองค์ท่านบนใหม่ได้ไหมบนถึงอยู่เมื่อสักครู่พระเจ้าค่ะหนุมานขึ้นมาเฝ้าเราองค์รามพอดีทีเดียวลักษณะจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยไม่เหนื่อยเลยพระเจ้าค่ะถามองคตดูก็รู้พระเจ้าค่ะหนุมานองคตไม่เหนื่อยแล้วใครเหนื่อยนะใครเหนื่อยไม่รู้วังฉันอยู่เฉยๆเหนื่อยไม่ยอมรับน้าไปทำอะไรอยู่ที่ไหนล่ะวิ่งวนอยู่ข้างหลังลงราชรถนี่ล่ะไปวิ่งทำไมอะสุขีกลัวไม่ฟิตเลยอะค่ะพอออกมาหน้าเวทีก็หมดแรงเห็นไหมเอ๊ไม่รู้เป็นยังไงเมื่อกันไม่ใช่ตัวกิ่งๆเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าคนละตัวไม่ใช่ประยุทธ์ไม่มีตัวซ้ำไม่ใช่หรือเปล่าค่ะไม่มีเอ๊หน้าคล้ายๆไม่ใช่นะไม่ใช่พะยะค่ะถึงไอ้สังขวานอนตัวนั้นหัวข้อมาทำไมติดกามเหมือนหน้าเลยต้องใช้ฟ้าแฝดหนุมานไม่ต้องทูลก็รู้พระเจ้าค่ะหลักฐานอยู่ในมือหนุมานแล้วพระเจ้าค่ะนี่ไม่ได้ไปขโมยหัวที่คงศิลปากรเข้ามานะฮะหัวอันนี้หัวศรัทธาหัวศรัทธาศูนย์หนุมานตัดหัวมันมาหวังจะเสียบประจานหน้าพระพาชัยพระเจ้าค่ะโล่งออกไปทีขอบใจมากนะคะหนุมานนะไม่เป็นไรพี่เจ้าค่ะใครใครก็ไม่เหมือนกับใช้หนุมานทหารค่ะเจี๊ยบเจี๊ยบขอบใจทหารแห่งกองทัพของเราองค์นามพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านชุมพานฝากนิลนองไปเสียบประดาด้วยเนาะยังไม่ทันจะขาดคำเสียงเออะเกียวกาวก็ดังสนั่นลั่นป่ามาอีกแล้วพระเจ้าค่ะศรัทธาศูนย์เพิ่งสิ้นชีวิตลงด้วยน้ำมือของหนุมานพระเจ้าค่ะได้ยินเสียงเออะเกียวกาวดังสนั่นลั่นป่ามาอีกโหราพญาพิเภกให้ค่ะพระองค์ท่านเปิดตำราดูทีสิว่าเกิดอะไรกันขึ้นหรือท่านขอเดชะพระค่ะบัชนีกรรมฉันได้เปิดตำราดูไว้แล้วกองทัพที่ยกครับที่ยกมาในครั้งนี้ได้แก่วิรุณจำบางพะยะค่ะพะยะค่ะวิรุณจำบางยกกองทัพออกมาพะยะค่ะโหราท่านเอ่ยใครเล่าจะยกกองทัพออกไปห้ามปราบอสูรตนนี้ให้ถอยทัพกลับไปได้หรอท่านขอเดชะพะยะค่ะในการศึกครั้งนี้ขอให้พระองค์ท่านและพระศรีรุชาเป็นแม่ทัพกีทากองทัพไปจะดีกว่านะพะยะค่ะกระนั้นหรือพี่เพศใช่แล้วพะยะค่ะขอบใจมากนะพี่เพศนะไม่เป็นไรพะยะค่ะพระองค์ท่านอนุชาของพี่พระเจ้าค่ะพระเชษฐาตัดสั่งอัสดาทัศพานนท์เสียให้พรั่งพร้อมเถิดน้องพี่นี้จะเป็นจอมจตุรงค์นำกองทัพออกไปยังชัยสมรภูมิรับด้วยพระองค์เองรับได้ก้าวเลยพระเจ้าค่ะดุรากรเถิดพญาสุขีบหนุมานพระเจ้าค่ะทั้งเหล่าสวาวานอนทุกตัวตนพระเจ้าค่ะจงเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พรั่งพร้อมบัดชนีพระเชษฐาจะเป็นแม่ทัพญาตรากองทัพออกสู่สนามรบบัดนี้วานอนทุกพร้อมแล้วเชิญโปรดท่านเสด็จได้เลยพระเจ้าค่ะมาพร้อม
อบทับไปกับที่แสดงได้นะครับหยุดกองทัพเอาไว้ก่อนละสวาวานอนทุกตัวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาทำเพลงเบาๆให้หน่อยเดี๋ยวไปหาค่ายาให้ม้าก่อนแข็งไม่หลงกูแล้วครับยืนดูไปก่อนนะมึงหวังจะได้กันอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่คิดจะเสียกันบ้างเลยใช่ไหมคุณยักษ์เดินทางกำทับอาชาหยุดกลางแนวพันนาเสียใดขานี้ขอบคุณครับขอบคุณ
คุณครับขอความเป็นเกิดย้อนหลังนะครับจากเยอรมันนะอันนี้ของขวัญวันเกิดย้อนหลังใช่ไหมอันนี้ส่งตรงมาไกลมาจากไหนเยอรมันนู่นโอ้มาจากเยอรมันมีโควิดมีไข้โควิดติดมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังว่าไม่เผื่อมาหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับโทษทัศนายังเลดูและเห็นศัตรูพ่อพวกกระบี่กันทับอาชาเผ่ากระชิดด้วยอิฐทีรีจอมอาสุรีเป็นใครกันเขาเป็นอะไรล่ะเปิ้มโอ้โหอะไรอ่ะอันนี้ขี่ม้ามาเหมือนกันตัวเนี้ยนะดูให้เป็นม้านะนึกว่าขี่หมูมามนุษย์ระดับกายสีเขียวพร้อมด้วยมนุษย์ระดับกายสีเหลืองให้พลโยธาเป็นวานอนมากนะกันกลางความนอกเขาเอาไว้พวกข้าเป็นใครไหนเรียกเด็กเอ๋ยว่าจ้าเจ้าทรงพระนามว่ารามอนุชาลักษมณ์พร้อมด้วยโยธาวานรยกกองทัพออกมาในครั้งนี้ต้องการจะมาเจรจาความกับพิรุณจำบังให้ถอยกองทัพกลับไปเสียงไปเปิ้ลค่อยๆไปเอาลงไปมือถีบสมาร์กูเซ่เรียกเลยมาร์กูโอ้ยเรียกโอ้ยไอ้เปิ้ลจะถึงไหมเนี่ยมันเป็นการแสดงหรือเปล่าโอ้ยมันเจ็บทิ้งตัวมันใจเลยขาเป็นการแสดงโอ้นั่นไงโอ้ยให้ใครเอาให้เจ๊ปากปากผ้าถีบมาด้วยพี่หน่อยแม่นุ่นขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวกับแม่นะครับที่ไม่เคยลืมทีมงานการแสดงไหวไหมเนี่ยขี่ม้าขึ้นมาขี่ด้วยอ้าวในขายาแล้วขี่ม้าขึ้นมาดีดีโอ้โหเอาให้พระรามขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมสุดยอดแต่ตามหลักเป็นตัวอย่างแล้วน่าจะให้ทั่วถึงเนาะระวังสุขี่มันกัดเอานะลูกนะมันดุฉีดยาแล้วนะมันยังให้ทีเดียวเลยนะจะไม่เล่นเลยท่านนี้หรือคือพระรามถูกต้องเมื่อเจอท่านก็ดีแล้วข้าเองในนามของวิรุฬจำบังกษัตริย์แห่งจารึกสายเลือดของกษัตริย์พญาทูตที่ถูกท่านฆ่าตายเร็วเขาว่าลูกไม้นะมักจะหล่นไม่ไกลต้นพ่อเจ้าถึงแก่ความตายลงไปยังกลางสนามรบด้วยพระแสงสอนอาทยาสิทธิ์ของเราองค์รามวิรุณจำบังก็ควรที่จะเกรงในเดชานุภาพของเรานำกองทัพกลับไปเสียเถิดเพราะความโมโหจึงรีโพธยานไม่ดังสังหารเฮ้ยไอ้พวกภัยรีเมื่อจริงรีบค่อยวิ่งรีบ
ได้จริงๆนะไอ้ปึ้งหยุดจำโกงเธอบอกไว้ก่อนเหนื่อยนะเดี๋ยวว่าแต่เราเลยทำไมอ่ะท่านก็ไปตามอะไรกับเราหรอกตอนเนี้ยเราเป็นมนุษย์สองกรมีสินสอนเป็นอาวุธพร้อมด้วยโยธาตัวเล็กๆย่อมที่จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาสู้กับพวกยักษ์วันหลังนะทำไมกูจะไม่ขี่ม้ามาแล้วกูว่ากำลังกูในหมดการขี่ม้าจะเมื่อยมากกว่าอีกม้าไม่ดีดนะไงฮะม้าป่วยม้าป่วยหนักแบงค์เลยถอดออกก่อนไหมอ่ะไอ้หนักแบงค์ไม่เท่าไหร่กูมารอมึงตั้งแต่3โมงเช้ามาช่วยเปิดให้มึงเนี่ยเขาเล่น5โมงรีบมาทำไมอ่ะจะให้รอไม่ละ5โมงกูจะพานหินอยู่เลยนี่ส่งไกลมาจากพิจิตรเทียนะเนี่ยพอเราว่ายังไงเขาชมเชยว่ากองทัพของท่านก็เก่งกาจนะครับรับเลยแต่คงไม่เกินฝีมือของข้าวิรุณจำบังอย่างแน่นอนพี่รุณจำบังเจ้าเอ๋ยไพ่พงของท่านต่างมาก็คุยโม้โอ้อวดแต่ก็ต้องดาวดิ้นสิ้นชีวิตยังกลางสนามรบไปทุกตัวตนทศกัณฐ์จึงใช้เล่ห์เหลี่ยมให้พวกเจ้าออกมาตายแทนจงตระหนักให้แจ้งใจเถิดในเมื่อยังทะนงตนว่าตนเองเก่งกับข้าขอเวลาสักครู่เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นดีกันตามสบายถ้าคืนสู้กับกองทัพพรามอย่างนี้ต่อไปไพ่พลตะหอนคงจะต้องถึงแก่ความตายอย่างแน่นอนอย่างนั้นเลยจะโอบอาถ้วยบนตากำลังกายหายตนหัวขี่ม้าในละพาหุใช้หอกไม่กระหายไร้เห็นข้าเราไพ่พลของกองทัพพรามอยากจะรู้เหมือนกันเมื่อผู้นำเยี่ยมพรามขาดไพ่พลตะหอนมันจะมีดีอะไรพี่เจ้าชนะข้าวิรุณจำบังกระสายใจว่ายังไงเล่าวิรุณจำบังถ้ารักตัวกลัวจะตายก็จงรีบนำกองทัพกลับสู่บ้านเมืองของเจ้าไปเสียเถิดเร็วออกอ่านเถอะพระกาธาพระกาธาหาทาไม่ลายเวทก็บังกายในบ้านตนThank you.
เป็นยิ่งนักว่าเหตุไฉนไม่เห็นพญายักษ์ทรงอาชาไหนได้ยินแต่เพียงเสียงฝีเท้าของม้าเกิดอะไรพิเภกจงช่วยแจ้งแถลงทีเถิดขอได้ช้าเพียงข้าพ่อท่านเป็นไรเป็นอะไรกูถามไม่ตอบเลยโจ๊กเป็นพี่เพ่งไงพี่โจ๊กอ๋อเป็นพี่เพ่งครับผมพี่เพ่งอยู่ข้างใครครับข้างพระรามครับข้างใครนะพระรามครับเอาไว้ทำพ่อแล้วกูเนี่ยผมต้องช่วยกำฉันด้วยพี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นนะมองไม่เห็นเลยมันเอาหอกแทงกำฉันพี่ค่ะกูไม่ได้แทงกูเอาด้ามมาตีมึงเอาเหรอหรือว่ามึงแทงเกิดอะไรขึ้นบอกเราทีสิขอเดชะพี่ค่ะพ่อท่านไอ้เพ่งว่าไงพี่หนุ่มบ้างมีปากสิ่งใดควรพูดเออมึงก็ควรพูดแล้วทำไมแต่ถ้ามึงไม่พูดเดี๋ยวกูพุ่งทะลุกูจะพูดจะพูดหรือไม่พูดกูจะพูดจะพูดหรือไม่พูดกูพูดแล้วมึงหนีกูทำไมอ่ะกลัวมึงพูดกลัวมันทำไมเล่ามันเป็นการแสดงมาเจ็บพะยะค่ะเจ็บพะยะค่ะแสดงเสร็จแล้วไปเจ็บอยู่ข้างหลังพะยะค่ะพวกมึงนี่เนาะทนไม่ได้อะไรนิดอะไรหน่อยมึงดูดิลูกพิวน้องกูได้ดีเลยกูรออยู่แล้วขอเดชะพี่ค่ะพ่อท่านว่ายังไงบัชนีวิรุณจำบังได้ใช้เวทมนต์เสกให้อากาศที่สว่างสวยนั้นกลับมืดมิดลงมีหนำซ้ำมันยังขั้วม้าลีลาพาหูแล้วหอบแม่กระหักไม่เข็นฆ่าเราสวาวานอนตายทั้งกองทัพแล้วพี่ค่ะไอ้เพ่งความจริงพี่ค่ะบอกเรามาทีเถิดขอเดชะพี่ค่ะขอให้พระองค์ท่านแผนสอนให้ต้องล่างนะไม้ลิลพาหุให้ถึงแก่ความตายอากาศที่สว่างอากาศที่มืดก็จะสว่างสวยสิ่งที่ตายก็จะฟื้นขึ้นมานะพี่ค่ะ200แล้วผิด200พระเสียงสัตว์เออมาดูไอ้พี่ค่ะเป็นยังไม่ทันคำพากูอธิธานพวกเราอย่าพูดWe'll be right back.
ารมีและเป็นที่คู่ใจของข้าอย่ามาข้าทุกข์ข้าไปอยู่กับมันอย่ามาข้าออกปากสุดมันคือเพื่อนตายตัวสุดท้ายสำหรับข้าเสมอแต่ยามนี้ต้องสิ้นแล้วซึ่งอาชาคู่ใจเยี่ยงนิรภูมิแล้วยิ่งไปกว่านั้นดังคำพระทิ้งท่านเอาไว้ว่าประมาทโทมันดุโนประธรรมความประมาทเท่านั้นที่จะนำทางสู่ความตายข้าประมาทศัตรูมันมากเกินไปจะไม่เป็นไรถ้ายามนี้ข้าได้พลังสู้กับพระรามข้าคงเอาชีวิตกลับเข้าสู่จารึกไม่ได้นี่ยามนี้ข้าแพ้แต่ก็ขอสร้างประวัติเอาไว้ข้าจะแพ้เจ้าอีกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายยามใดเมื่อกูกลับเข้าจารึกกูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเยี่ยงราชสิงห์เวลาแทนมึงให้กับบิดากูพร้อมด้วยนภาไว้ได้แต่ถ้ายามนี้จะกลับกูไม่มีใครที่จะอยู่สู้แทนมีสิ่งเดียวที่จะช่วยกูได้นั่นคือพ่อพยุนภาพยนตร์พื้นนี้จะองอาจพระประธานครั้งเดลวิทให้เป็นลูกรากของข้าพยนตร์จะมาขึ้นมาเข้าต่อสู้กองทัพพระรามเอาไว้ก่อนแม้นอย่างใดที่ข้ารวบรวมให้ผลสำเร็จข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับเจ้าแน่พระรามบันเตอร์วิรุณจะมาไม่ช้าองอาจพลมุรตาผู้ภาพยนตร์มาด้วยทันใดมารูปร่างเหมือนฉันไม่หรอกดีนะที่ปิดหน้าเอาไว้ถ้าเปิดมาแม่ตกใจแน่งานนี้ว่าไว้ห้อยหุ่นพยนต์ยามนี้ข้อมีเรื่องไว้วาจะอีกครั้งข้อยังจะมาสู้ศัตรูไม่ได้เห็นทีว่าจะล่าถอยเข้ากับไปก่อนทางด้านนี้ข้าไม่อยากให้พระรามโลกรู้ว่าข้าไปอยู่ณที่ไหนข้าจะมอบหมายให้เจ้าสกัดกั้นกองทัพพนางเอาไว้แม้ยามใดกูรวบรวมไปพอสำเร็จกูจะกลับมาช่วยมึงไอ้ภาพยนต์
ขาดครั้งนี้พระองค์ท่านมอบหมายให้หนุมานเป็นพญามัจจุราชไปเด็ดวิญญาณเขาไม่รู้จะมาพระท่านก็ขอรับภาษาเองพระเจ้าค่ะคุณพระคุณเจ้าจงปกปักรักษาหนุมานพระเจ้าค่ะเป็นพญามัจจุราชกระชากศีรษะของวิรุฬจังหวังมาถวายให้เราองค์นามพระขอทูลลาพระเจ้าค่ะหลังท่านจะมีทางออกหรืออะไรบ้างแต่เปล่าเลย
กลับเป็นตันไปเฉยๆแต่ยังดีที่ยังมีสระน้ำใหญ่มีฟองน้ำเต็มไปหมดตอนนี้แปลงกายเป็นฟองน้ำปะปนในสระนี้ศัตรูตามมาก็คงจะหาข้าไม่เจออย่างแน่นอนมาชนี้เขาจะหนุ่มอ่ะติดตามไม่รู้จะมังมาถึงยังถ้ำใหญ่มายังทิศอุดรตามคำพระบิดาโหราพญาพิเภกแต่เอ๊ะยังไม่ประสบพบกับอีวิลุจมังอย่างนั้นเลยเบื้องหน้ามีสระน้ำใหญ่จะต้องค้นหาร่างให้วิลุจมังจะดีกว่าฉันไม่เคยพบเคยเจออะไรแบบนี้ยาวเมื่อสอดตัวอยู่ในสระน้ำน้ำในสระกับเคลื่อนไหวคล้ายมาถึงว่ายังมีผู้หนึ่งผู้ใดลุกล้ำเข้ามาไม่ได้ประบาดไม่ได้ต้องคอยระวังตัวไว้แล้วใช้สายตาจับจ้องดูซิว่ามันเป็นใครกันแน่แน่ฉันคิดว่าใครที่แท้ก็ไอวานอนขาวมันติดตามมาเอามึงมาตัวเดียวคิดจะเอาชนะกูได้สิวะกูก็จะรู้ว่าวานอนอย่างมึงจะเก่งเกินกูหรือเปล่าโดนยังไงก็โดนปุ๊บไอ้นี่มันฉลาดแต่มึงก็ยังขาดความเฉลียวเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เก่งนักใช่ไหมมึงเก่งนักมึงตามหาใครว่าไอ้วานอนขาวกูคือพญามัทธุราชมากระชากวิญญาณยักษ์ชั่วๆอย่างมึงแล้วพูดไหน